ไปลองขับ C class กันดีกว่าครับสำหรับเช้านี้ผมและช่างอามก็จะพาท่านผู้ชมไปลองขับเบนซ์ C class C200 Compressor ปี2008นะครับรุ่นย่อยอีเจนว่ามันจะสุดยอดหรือไม่และนอกจากการพาขับแล้วก็จะพาไปดูในส่วนของร้านรับซ่อมปุ่มกดรถเบนซ์อีกเช่นเคยนี่ครับคันนี้นี่ก็จะมีตำหนิอยู่ 2-3 จุดในช่างอามนะใช่ครับปุ่มเปิดเครื่องเสียงนะครับปุ่มเปิดแอร์ครับแล้วก็ตรงฝั่งปุ่มช่างอามมือถือหน่อยครับปุ่มกระจกขวานะฮะกระจกของคนขับนะฮะแล้วก็ปุ่มตั้งกระจกมองข้างนะฮะแล้วก็ปุ่มตัวปุ่มพับกระจกมองข้างนะฮะแล้วก็ปุ่มคลายล็อกปลดล็อกคลายล็อกนะฮะสองปุ่มนี้ครับประมาณประมาณเดี๋ยวจะให้ช่างอามพาลองขับดูนะครับว่าได้ครับ C class C200 compressor ตัวนี้เนี่ยมันจะแรงขนาดไหนซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นเกียร์5สปีดเนาะ5สปีดใช่ครับมี2โหมดก็คือโหมดคอมฟอร์ตกับโหมดสปอร์ตโอเคครับโอเคครับไปเลยครับช่างอามเราก็จะคุยกันเบื้องต้นว่ารุ่นนี้เนี่ยมันจะขับสนุกขนาดไหนและก็มันเหมาะกับใครนะครับเบื้องต้นเนี่ยช่างอามว่ามันเหมาะกับใครฮะตัวนี้เนี่ยผมว่าเหมาะกับจริงๆวัยรุ่นก็ได้นะเพราะว่ารถมันค่อนข้างจะไซส์เล็กนิดนึงนะฮะแต่ว่าจริงๆผู้ใหญ่ก็ชอบสี่คาร์ดซีคลาสนี่เอาจริงๆมันก็เกือบๆเท่าอีคลาสเลยนะพอมานั่งจริงเนี่ยจริงๆใกล้ๆกันฮะไม่ต่างฮะต่างจริงๆต่างกันที่น้ำหนักตัวรถมากกว่าครับบางคนที่เขาชอบซีคลาสเนี่ยเพราะว่าเขาชอบความพลิ้วของมันครับนะฮะมันครับคือเครื่องอ่ะมันเหมือนกันเลยกับอีคลาสนะฮะตัว W211 อะไรเงี้ยแต่ว่าความพลิ้วเนี่ยยังไงซีพลิ้วกว่าแน่นอนนะฮะตัวนี้ก็เป็นเครื่องยนต์ M211 คอมเพรสเซอร์นะฮะใช่ครับตัวนี้ก็เป็นเครื่อง 1.8 ลิตร 1.8 คอมเพรสเซอร์ครับแรงม้าก็ประมาณ184แรงม้าใช่ครับแล้วก็250นิวตันเมตรเนี่ยก็คือเป็นเครื่องที่พัฒนาขึ้นมาจากตัว M271 คอมเพรสเซอร์ก่อนหน้านี้เนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ163แรงม้าใช่ครับพอมีการพัฒนาขึ้นมาใหม่เนี่ยก่อนที่จะเป็น M271 Evo เนี่ยมันก็ถือว่าตอบสนองได้ดีขึ้นมาใช่ครับประหยัดขึ้นกว่าเดิมแรงขึ้นการใช้งานในเมืองนี้ช่างอามว่าโอเคเลยใช่ไหมโอเคครับรถขับง่ายฮะรถคันนี้เนี่ยปี2008นะใช่ครับผ่านมาประมาณ 12-13 ปีเนี่ยยังแจ๋วอยู่ใช่ไหมฮะโหยังแจ๋วอยู่เลยครับสภาพมันเฟิร์มขับแน่นนะแบบนี่คือความเร็ว70นะฮะนิดเดียวเนี่ยแตะมาแล้วฮะใช่ครับแล้วรถยังนิ่งอยู่เลยใช่ในรถคันนี้เป็นรถเลขไม้แท้นะช่างอามนะใช่ครับนี่ไม่ประมาณ 80,000 ไม่ประมาณ 80,000 นะคือรถดูแลดีมากนะรถคันนี้เจ้าของเล็บนะดูแลดีมากๆเลยครับก็จะขับให้ดูสั้นๆนะครับไม่ได้ขับไกลมากแต่ก็อยากให้ดูว่ามันยอดเยี่ยมขนาดไหนนี่คือ120แล้วนะครับเมื่อกี้เนี่ยใช่ครับแค่นี้เอง120แล้วฮะแค่1คันเร่งไงนะครับ1กดไปเบรกก็สั้นเป็นแฟนเบรกดีมากครับหลายคนที่ไม่เคยขับรถ C class เนี่ยลองมาขับดูฮะมันแตกต่างแน่นอนนี่ฮะเสียงเครื่องยนต์มันคำรามแล้วเนี่ยเนี่ยขึ้นไปที่100แล้วร้อยแล้วครับเนี่ย100ยี่แล้วฮะนิดเดียวฮะเห็นไหมโอ้โหเนี่ยเบรกข้างหน้าเนี่ยเอาอยู่ฮะเออนะครับมันยอดเยี่ยมมันนะใช่บอกเลยว่าตัวถังขนาดเล็กของ C class เนี่ยกับเครื่องยนต์ของ E class เดียวกันเนี่ยใช่เพราะขับรถมันก็สนุกกว่าใช่ครับขับสนุกกว่ามันแปลนเปรี้ยวกว่าน้ำหนักต่างกันประมาณ200กิโลขับง่ายเลี้ยวง่ายจอดง่ายมาลองดูครับผมว่าคนไหนที่ชอบความแรงไม่ผิดหวังผิดหวังใช่ครับแล้วในส่วนของงบประมาณเนี่ย500,000กลางๆนะใช่500,000กลางๆเนี่ยถ้าคุณเทียบกับรถค่ายญี่ปุ่นเนี่ยมันก็คือรถยูโกคาร์หรือซิติคาร์เองนะใช่ครับแต่นี่คือเบนซ์นะฮะใช่เบนซ์ได้หลายคนพูดเสมอว่า
มันก็คือเบนใช่ไหมครับช่างใช่ครับเบนก็คือเบนฮะขับไปที่ไหนมันก็ยังคือเบนฮะนี่คือเราทดสอบเนี่ยรถจากลูกค้าเรายังไม่ทำอะไรเลยนะแค่จะเอามาทำที่ร้านวิเชียนเนี่ยครับแค่เอามาทำปุ่มกดเฉยๆนะฮะใช่ครับร้านวิเชียนเนี่ยอยู่ตรงนี้ฮะซอยนนท์72เนี่ยเบาะรถยนต์วิเชียนการช่างเนี่ยฮะนี่แหละครับคือร้านของช่างวิเชียนที่เรามาทำกันบ่อยๆเห็นไหมครับวันนี้มันจะมี E-Class มี BMW มี Nissan X-Trail มี Lexus โอ้มี Lexus 2คันเลยนะเดี๋ยวนี้เราจะเอาครับ E-Class กับนะครับก่อนเรา E-Class คันนี้มานะ5488เนี่ยก็ประมาณนี้แล้วช่างงามเนาะได้ครับสำหรับท่านใดที่ชื่นชอบรถเบนซ์นะครับอยากมีความมั่นใจอยากสบายใจแล้วก็ติดต่อช่างอาร์มได้ที่เบอร์ไหนครับครับผมช่างอาร์มนะครับ089นะฮะ777-4282นะฮะย้ำอีกครั้งครับ089นะฮะ777-4282ครับช่างอาร์มครับครับสำหรับศูนย์ Mercedes Perfect ของเราก็ตั้งอยู่ที่ถนนเกษตรนวมินทร์นะครับต่อม.ที่248ถ้าหากว่าคุณเดินทางมาจากม.เกษตรเนี่ยก็ประมาณสัก6-7 กิโลเมตรเท่านั้นเองก็อยู่ไม่ไกลยังไงถ้าหากว่าชื่นชอบรถเบนซ์ก็อย่าลืมติดต่อมานะครับผมนาวินฝ่ายการตลาดช่างอาร์มผู้เชี่ยวชาญเรื่องรถเบนซ์มือ2และเฮียสันยินดีที่จะทำให้คุณสมหวังยินดีที่จะได้ครับได้รถเบนซ์มือ2คุณภาพดีสภาพดีตามที่คุณต้องการวิเชียนตรงไอ้ปุ่มนี้ได้ไหมปุ่มนี้ออกได้ไหมได้หมดเลยใช่ไหมโอเคเอาเลยตรงไหนจัดการเลยครับของคันนี้ใช่ไหมโอเคครับอาวิเชียนโอเค